สวัสดีครับผมไอซินนท์ครับเย้ วันนี้นะครับจะมาอัปเดตคลังแสงกีตาร์ทรง SG ของผมนะครับว่าล่าสุดผมเหลือกันกี่ตัวนะครับก็หลังจากว่าไม่ได้อัปเดตมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มกลับมาเก็บทรง SG แล้วนะครับหลังจากที่ระเบิดกุกิบสัน SG ไปเรียกว่าหมดแล้วดีกว่านะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเก็บพวก Epiphone แทนนะครับเพราะว่ากีตาร์กิบสัน SG ขายกินไปหมดแล้วนะฮะ คราวนี้ก็มีโอกาสได้เก็บมาใหม่นะครับแต่ว่าคราวนี้จะเก็บเป็นพวก Epiphone นะครับเน้นลุยๆนะครับตอนนี้กีตาร์เนี่ยผม SG ผมมี9ตัวนะครับทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคร่าวๆนะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นหายากนะครับที่ผมเก็บทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มดูที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Epiphone SG 400 Pro นะครับ1966รุ่นนี้ไม่มีขายในไทยนะครับอันนี้เป็นลูกบิดแบบวินเทจนะฮะสมัยนั้นยังไม่มีเข้าไทยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิกาดเต็มนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับตัวนี้ชอบเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับสีขาวปิกาดขาวอันนี้หายากนิดนึงครับเป็นบาราคูด้านะอันนี้เป็นบาราคูด้ารุ่น G SG 220นะครับหายากเลยอันนี้ผมกว่าจะได้มานะฮะประมาณนี้ต่อมาอันนี้เป็นกีตาร์อะไรก็ไม่รู้ครับทำหัวเป็นกิบสันแหมถามว่าทำไรค่อนข้างเนียนมากเลยผมเห็นก็เอ้ยสวยจังก็เลยซื้อนะครับส่วนอันนี้นะครับตัวนี้เป็น Epiphone SG Standard ปี2020นะครับนี่เขาก็ทำหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วหัวจะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็ลูกบิดเป็นวินเทจแล้วก็ปิกาดเต็มนะครับผมก็สวยดีนี้เป็นตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็น Epiphone SG 400ปิกาดครึ่งเดียวนะครับเหมือนไอ้พวกกิบสันรี61นะครับสีขาวอันนี้ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดหายากเหมือนกันครับต่อมาเป็นตัวนี้นะครับ Epiphone ปี2020เหมือนกันนะครับ SG Standard อันนี้สีขาวสวยอันนี้ก็เป็นรุ่นหายากนะครับ Epiphone SG 400 Pro 1966นะครับนี่เป็นอย่างนี้ปิกาดเต็มลูกบิดวินเทจนะครับต่อมาก็เป็นรุ่นหายากเหมือนกันรุ่นเดียวกับเมื่อกี้เลย SG 400 Pro 1966นี่เป็นสีแดงนะฮะไม่มีขายในไทยนะครับไอ้รุ่น SG 400 Pro 1966ผมมี3ตัวนะก็คือมีตัวสีแดงตัวนี้แล้วก็สี Silver Bird ตัวนี้นะครับแล้วก็สีขาวตัวนี้นี่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับ SG 400 Pro 1966ไม่มีขายในไทยนะฮะโอเคตัวสุดท้ายเป็นกีตาร์สั่งทำครับก็เป็น SG อะไรไม่รู้สั่งทำมาจากจีนนะครับนั่นแหละแล้วก็มาแปะหัวเอาอันนี้ไม่มีปิกาดสีฟ้าโอเคประมาณนี้นะครับ9ตัวตอนนี้นะครับตอนนี้เก็บแต่ Epiphone นะฮะเพราะว่าก็ใช้ลุยนะฮะจริงๆเนี่ยรวมๆกันนี่ก็ซื้อกิบสันได้หลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะฮะมาอัปเดตกันแค่นี้โอเคถ่ายไว้ดูเล่นๆครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้